รอไอ้ติ๊กครั้งนี้มันไปทำงานที่ใต้นานจังเลยนะไม่ขึ้นมาเลยมันไม่บอกมันไม่กล้าบอกมาเลยรับปีนะครับปัจจุบันนี้คนที่ขัดแย้งระหว่างคนนี้นะคือใครเป็นพี่ชายของแม่มันพี่เขารู้จักดันมาแทงมาพี่ไม่ชอบแล้วพี่เคยเกินกับแม่มาแล้วว่าคนนี้ทำไงแม่มันไม่ใช่เป็นไปไม่ต้องรอมันเป็นพี่ของไอ้มดมากแม่เคยดูเพราะว่าเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บมันตกใจเลยบอกว่าตอนนี้มันจะเอาไปในบ้านไม่เอาแถวนี้เลยก็คือง่ายๆเข้าบ้านตอนนี้เป็นเพราะว่าพี่ไปคือเขาว่าเออไม่ใช่เดี๋ยวมึงไปมึงก็ทำเขาได้อันนี้เป็นจุดเสียที่ทำให้